ไปดูประวัติของคลับวันพัทยาสักนิดไหมครับใช่แล้วเขาบอกว่าประวัติแสบมันแสบขนาดไหนอะไรอย่างไรก็ต้องมาดูกันค่ะดูไปดูมานะคลับวันพัทยาเดิมชื่อโบนผับพัทยามีประวัติพัทยามีประวัติเคยถูกจับกุมใช่ค่ะเคยถูกตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมครั้งแรกเมื่อตอนตีห้านะคะของวันที่22 มกราคม 2565คือต้นปีนี้นี่เองช่วงที่โควิดมันยังระบาดอยู่มันยังระบาดนะแต่นี่เปิดนะเปิดตีห้านะเขาจับตอนตีห้านะแปลว่าเปิดต่อเนื่องถึงตีห้าค่ะต่อมาตำรวจสภ.เมืองพัทยาร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจกองสืบภูธรภาค2ขยายผลจากคดีโบนผับนำหมายจับเข้าจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการค้าเคตามีนเมื่อเวลา8โมงเช้าของวันที่26เมษายน2565จากมกรามาเมษาค่ะแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลจากแฟ้มลับของตำรวจนะใช่ค่ะมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าโบน1688หลังจากที่เรื่องมันระเบิดระเบ้อเจ้าของผับเจ้าของผับอารวาสฟิลขาดค่ะเบรกแตกหลังจากนั้นบัญชีสวยกระจายหลังจากนั้นภาพผู้ใหญ่คนไหนกินข้าวกับใครก็ว่อนค่ะแต่สุดท้ายไปทางนะตกเย็นๆผู้บริหารคลับวันที่ชื่อนิติพัฒน์โชคชัยธนพรกับนายแบงค์วรรณสีทองเป็นที่ปรึกษาร้านคลับวันพัทยาเนี่ยแหละก็ออกมายกมือขอโทษพูดตรงก็ออกมาแถลงยกมือขอโทษผู้ว่าชลบุรีและผู้การชลบุรีใช่ค่ะแสดงว่าคลิปถ้าเราเปิดให้ครบทั้ง2คลิปและเปิดตลอดคลิปจะมีการพาดพิงทั้งผู้ว่าชลบุรีและผู้การชลบุรีใช่แล้วยกมือขอโทษใช่ค่ะนิติพัฒน์กับนายแบงค์บอกว่าเมาบวกโกรธโกรธบวกเมาจึงระเบิดระเบ้อจึงพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่จึงอ้างชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้เข้าใจผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดใช่ค่ะต้องออกมาขอโทษเลยเนี่ยอ้างชื่อผู้ว่าอ้างชื่อผู้การอ้างด้วยความเมาและด้วยความโกรธทันไหมน่ะไปจบกันเอาเองก็แล้วกันทันไหมน่ะไปจบกันเอาเองก็แล้วกันว่าจะจบอย่างไรค่ะด้วยความเคารพนะพัทยาเป็นถิ่นคนจีนนะใช่แล้วใช่แล้วมันดีไงนะใช่แล้วเดี๋ยวจะดูอยากดูตอนจบจากนี้จะเป็นอย่างไรดีกว่าคุณนายฉากต่อไปแล้วคนเขากังขานะ200นักท่องเที่ยวทำไมตรวจฉี่ม่วงไม่ได้เลยสักคนนึงนี่นี่ทำไมคะเหตุการณ์ทำนองนี้มันเคยเกิดใจกลางกรุงเทพมหานครใช่แล้วเป็นไงอ่ะเจ้าของบัคคาร่าค่ะเจ้าของคลับ VIP ค่ะออกมาประชดชุดจับกลุ่มกูจ่ายแล้วแต่ไอ้คนเอ่ยคำว่ากูจ่ายแล้วสำเนียงจีนๆเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆสำเนียงจีนๆเดียวกันเลยนะพอแล้ว